เอาละครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเลยครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับผมก็คือก็อยู่เขาเรียกอะไรนะหลังเลิกงานก็ชวนทำอาหารกันนะครับก็คือวันนี้ครับเมนูที่อยากจะทำกินนะครับเป็นเมนูง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับสไตล์นายแทนก็คือผมมีเล็บมือนางก็คือเป็นตีนไก่อะที่เข้าไปต้มจนสุกแล้วผมซื้อมาแพ็คหนึ่งพอดีผมไปเจอของสดๆมานะครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูยอหรืออยู่หน่อยนึงจากการที่ทำแรกนะยำขนมเส้นนะครับยำขนมจีนแล้วก็มีต้นหอมมีมะเขือมีพริกนะครับพริกเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องตำใส่เลยแล้วก็มีมะนาวจากร้านป้าเนียวเหมือนเดิมนะครับผมก็คือวันนี้สรุปว่าของครบครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขอเวลาการเตรียมของแป๊บนึงนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือยำเล็บมือนางนะครับยำตีนไก่ครับเนี่ยครับเป็นเมนูง่ายที่ใครๆก็ทำได้นะครับผมงั้นผมขอเวลาเตรียมของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเอาละครับทีนี้พอถึงขั้นตอนของการเตรียมของเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก็สิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับพอไปหั่นแล้วก็ถึงขั้นตอนการปรุงน้ำยำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานยำเนี่ยต้องปรุงน้ำยำให้ได้ที่ก่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมก็เริ่มต้นที่ตรงไหนดีวะมะนาวนะครับน้ำยำตัวนี้น้ำยำง่ายๆสไตล์บ้านๆมะนาวก่อนโอ้ต้องการความจี๊ดจ๊าดจากเขานะครับนะครับปรุงน้ำยำของผมเริ่มต้นด้วยมะนาวก่อนเลย1ลูกนะครับแล้วก็ตามด้วยเหมือนเดิมน้ำตาล น้ำตาลสายแดงพอโอ้ยออกยากจะออกเอง นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำยำก็มี3สิ่งนะครับมีน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลอันนี้ก็คนส่วนผสมให้ที่ที่งั้นผมขอเวลาคนส่วนผสมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะแป๊บนึงนะครับเอาละครับทีนี้พอคนจนน้ำตาลละลายแล้วนะครับทีนี้สิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือนะกระเทียมดองนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะงานยำขอให้เขาช่วยหน่อยได้อยู่ครับผมสัก3ช้อนนะครับหอมเชียวน้ำนี่คือน้ำธรรมดาที่ผมตั้งไฟรอลวกของกันนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือน้ำยำก่อนชิมว้าว
ตรงตัวน้ำยำผ่านแล้วเพอร์เฟกต์มากเติมพริกที่เราโขลกไว้นะครับกลิ่นพริกกลิ่นน้ำมะนาวกลิ่นความหอมนี่มันรัดจวนใจจริงๆเลยอ่ะน้ำลายแตกหมดแล้วแต่ผมอ่ะวันนี้ครัวอาจจะดูแปลกๆไปนะครับก็บางทีก็นอกสถานที่บ้างเพื่อความบันเทิงนะครับชิมความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานความเค็มขออีกนิดนึงครับนิดเดียวเพราะยังไม่ถึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราลวกของใส่ไปเนี่ยเขาจะจืดนิดเดียวพอตรงตัวชิมอีกรอบหนึ่งว่าได้หรือยังว้าวเพอร์เฟกต์ลงตัวทีนี้ถึงขั้นตอนของการจะใส่เครื่องแล้วนะครับเพราะว่าน้ำยำเราได้แล้วก็จะเอาตีนไก่ไปลวกครับอุ้ยตายละแล้วทีนี้ก็เอาตีนไก่ลงไปลวกนะครับแล้วก็ตามด้วยง่ายๆเลยครับหมูยอของเราเอาไปลวกก่อนแค่นี้จบแล้วร้อนเดือดพุ่งพลาดมากเลยครับพอลวกแค่นี้พอปิดไฟใส่ลงไปในน้ำยำของเรานะครับผมแซ่บมันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าสไตล์ผมนะถ้าเกิดเป็นยำเล็บมือนางยำจีนไก่เนี่ยก็จะไม่ใส่วุ้นเส้นนะครับแต่ใส่หมูยอกับจีนไก่ปนกันได้เพราะว่าอยากให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่อยากให้มีเส้นมารบกวนแล้วก็ตามด้วยนี่เลยนะครับผมหอมแขกนะครับที่เราล้างแล้วก็สอยไว้แล้วก็มะเขือเทศราชินีงานยำเหมือนเดิมนะครับพอทำน้ำยำเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ตามด้วยผักขึ้นช่ายนะครับผมน้ำยำที่เราโอเคแล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายครับถ้าเกิดใครจะชอบกินงานยำนะมีงานปาร์ตี้อ่ะทำน้ำยำให้ได้ก่อนนะแล้วให้ใครไปปรุงก็ได้รับรองว่าแซ่บทุกคนแซ่บทุกคนน้ำลายแตกอ่ะกลิ่นนิดโอ้ตายแล้วหอมเกินเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับยำของผม
ยำเล็บมือนางหมูยอกันนำว่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยฮะนี่คืออยู่ในกระมังนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจัดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ดูนะครับแป๊บเดียวเอาละครับเสร็จแล้วครับยำเล็บมือนางเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดมีวัตถุดิบที่ดีนะครับก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเอาละฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวผมต้องถ้าเกิดมีงานยำช่วงเย็นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรนิดหน่อยซึ่งผมว่าทุกคนรู้แล้วล่ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปในแทนพอมีประโยชน์บ้างก็กดติดตามกดแชร์แล้วนะครับได้ตามอำเภอใจเลยนะครับผมงั้นวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ